บทที่75หลวงพ่อสดวัดปากน้ำดังที่หลวงพ่อสุขวัดมะขามเฒ่าได้ทำนายไว้เพราะในพรรษาที่5พระเจริญก็หาเงินได้ครบ40,000ตามที่สมภารช่อได้มอบหมายภาระให้การสร้างพระอุโบสถจึงเริ่มขึ้นโดยหลวงพ่อช่อจ้างช่างจากอยุธยากรุงเก่ามารับปากรับคำแข็งขันว่าจะสร้างให้เสร็จภายใน2 ปีเพราะเคยสร้างมาหลายครั้งแล้วพระเจริญมั่นใจว่าต้องเป็นไปตามนั้นเพราะสิทธิ์ก้นกุฏิหลวงพ่อสุขทำนายทายทักไว้เย็นวันหนึ่งพระหนุ่มไปหาเจ้าอาวาสที่กุฏิกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับบัดนี้ผมก็หมดภาระหน้าที่แล้วเงินทองก็ได้มาถวายหลวงพ่อครบถ้วนผมจึงขออนุญาตไปหาวิชาความรู้ตามสำนักอาจารย์ต่างๆออกพรรษาแล้วหลวงพ่ออนุญาตให้ผมไปนะครับไม่รอให้โบสถ์เสร็จก่อนหรือน่าจะอยู่รอดูผลงานของเธอก่อนหลวงพ่อช่อทักท้วงอีกตั้ง2 ปีคิดว่าคงรอไม่ไหวผมอยากศึกษาหลายๆสำนักจะได้มีประสบการณ์หลากหลายหากรอให้โบสถ์เสร็จจะเสียเวลาไปเปล่าๆถึง2 ปีหลวงพ่ออนุญาตให้ผมไปเถอะนะครับท่านอ้อนวอนตามใจจะไปก็ได้ดีเหมือนกันเธอยังหนุ่มยังแน่นศึกษาหาความรู้เอาไว้ไม่เสียหลายส่วนฉันมันแก่เกินแกงแล้วอยู่เฝ้าวัดต่อไปดีกว่าว่าแต่ว่าจะไปเรียนสำนักไหนล่ะสมภารถามคงจะเป็นวัดปากน้ำภาษีเจริญครับอยู่จังหวัดธนบุรีใกล้ๆกับบางกอกสำนักหลวงพ่อสดนะสิฉันได้ยินมาว่าท่านเก่งมากแล้วก็เป็นคนแรกที่ค้นพบวิชาธรรมกายครับผมตั้งใจจะไปเรียนวิชาธรรมกายกับท่านภิกษุวัย25ตอบดีขอให้ตั้งอกตั้งใจเรียนนะจะได้มาช่วยสอนญาติโยมทางนี้บ้างอ๋อแล้วเธอรู้จักท่านหรือเปล่าหรือมีใครพอจะฝากฝังให้ได้บ้างหลวงทาราคุณปู่ผมคุ้นเคยกับท่านครับสมัยที่ผมเรียนอยู่บางกอกผมไปอยู่กับคุณปู่ที่บ้าน3 กระไดแถวบางแวกมีอยู่ปีหนึ่งคุณปู่เป็นเจ้าภาพทอดกระถินที่วัดปากน้ำผมคิดว่าท่านคงจำผมได้เพราะผมไปวัดกับคุณปู่หลายครั้งแต่ตอนนี้คุณปู่ผมท่านถึงแก่กรรมไปนานแล้วครับถ้าเช่นนั้นก็คงไม่ยากเย็นอะไรเอาเป็นว่าฉันอนุญาตและจะไปอยู่นานไหมหลวงพ่อช่อถามคงสัก6 เดือนครับถ้าเรียนยังไม่จบก็จะขออนุญาตจำพรรษาที่นั่นได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาตามใจฉันน่าไม่ขัดข้องอ้อแล้วเธอไม่ห่วงโยมจางหรือเห็นแก่มากแล้วอายุเท่าไรนะสมภารรู้ว่าพระหนุ่มใกล้ชิดกับโยมยายมากกว่าโยมพ่อและโยมแม่93ครับโยมยายยังแข็งแรงเพียงแต่ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นผมคิดว่าต้องอยู่ได้อีกหลายปีถึงวันเดินทางพระเจริญได้อาศัยไปกับเรือโยงซึ่งบรรทุกเป็ดไก่ไปขายยังบางกอกท่านนั่งลำหน้ามีเรือบรรทุกสินค้าพ่วงอีก2 ลำลมพัดจากเหนือไปใต้ท่านจึงนั่งดมยาดมขี้เป็ดขี้ไก่มาตลอดทางเรือโยงใช้เวลานานเพราะแล่นช้าภิกษุหนุ่มทนเหม็นอยู่1 คืนกับ 1 วันนึกว่าชดใช้กรรมที่เรารับจ้างอาแปะฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วไหนจะตอนไก่ตายไปทั้งเล้าอีกท่านคิดไปในทางที่ดีนึกถึงไก่20 กว่าตัวที่ต้องมาตาย
เพราะฝีมือการตอนของท่านจนถูกโยมแม่ด่าไปหลายวันไอ้โต้งของตาชุบนั่นอีกตัวเจ้าของเรือดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการขบฉันท่านเห็นแล้วสงสารที่เขาต้องมาประกอบมิจฉาอาชีวะซึ่งในสายตาของคนทั่วไปมองว่าไม่ผิดแต่ว่าด้วยอาชีพสุจริตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลถือว่าผิดเพราะทำให้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้มองในแง่ของกรรมเจ้าของเรือก็ทำกรรมทั้งดำทั้งขาวกล่าวคือการขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าจัดเป็นกรรมดำหรืออกุศลกรรมซึ่งมีวิบากดำคือผลที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้กระทำส่วนการอนุเคราะห์เกื้อกูลท่านซึ่งเป็นภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมขาวหรือกุศลกรรมซึ่งมีวิบากขาวคือผลที่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตปุถุชนทั่วไปมักประกอบกรรมทั้งดำทั้งขาวไม่มีใครทำกรรมดำอย่างเดียวและไม่มีใครทำกรรมขาวอย่างเดียวเมื่อกรรมมาให้ผลจึงทุกข์บ้างสุขบ้างตามอำนาจของแรงกรรมส่วนนักบวชนั้นเล่าหน้าที่ของท่านตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติคือศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะและสั่งสอนธรรมะมองในแง่การประกอบกรรมจะอยู่ในประเภทกรรมไม่ดำไม่ขาวคือไม่เป็นทั้งอกุศลและกุศลซึ่งได้แก่การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดเพราะกรรมไม่ดำไม่ขาวจะนำไปสู่จุดหมายคือพระนิพพานอันเป็นการสิ้นสุดแห่งกรรมผู้ที่เข้าถึงจุดหมายเรียกว่าพระอรหันต์ซึ่งหมายถึงเป็นผู้บริสุทธิ์ไกลจากกิเลสทำลายกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วจึงไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไปภิกษุวัย25ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะเพียรทำหน้าที่ของนักบวชให้สมบูรณ์ที่สุดขณะเดียวกันก็จะปรารภความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายซึ่งอาจจะเป็นในชาตินี้หรือในภพต่อไปขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ได้สร้างสมบำเพ็ญมาตั้งแต่ครั้งอดีตและที่จะบำเพ็ญต่อไปถึงภัยบูรณ์ในอนาคตการหลวงพ่อสดครั้นทราบว่าพระเจริญเป็นหลานชายหลวงทาราก็ปิติยินดีดังนั้นนอกจากจะอนุญาตให้อยู่ในวัดแล้วยังไว้วางใจเรียกให้มารับใช้ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิพระหนุ่มจึงได้เรียนวิชาธรรมกายซึ่งหลวงพ่อสดเป็นผู้สอนให้ด้วยตนเองหลวงพ่อเรียนวิชาธรรมกายมาจากอาจารย์องค์ไหนครับพระเจริญถามหลวงพ่อสดในคืนวันหนึ่งขณะทำหน้าที่นวดให้ท่านอาศัยที่เคยนวดให้โยมยายมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กครั้นบวชก็ได้ปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อเดิมท่านจึงมีประสบการณ์ในการนวดเป็นอย่างดีจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญภิกษุวัย60ตอบหมายความว่าท่านสมภารองค์กรชื่อเดียวกับหลวงพ่อเหรอครับพระหนุ่มสงสัยเปล่าหลวงพ่อสดมีองค์เดียวคือเราผมไม่เข้าใจครับผู้มาจากต่างถิ่นสงสัยหนักขึ้นเธอจะเข้าใจได้ยังไงล่ะก็เรากำลังจะบอกกับเธอว่าเราเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยตนเองเหรอครับและก่อนหน้านี้มีใครเคยค้นพบมาก่อนหรือเปล่าครับท่านต้องการทดสอบว่าสิ่งที่หลวงพ่อช่อรู้มานั้นจริงหรือเท็จแม้เธอนี่ช่างซอกแซกจริงแต่เอาเธอเราจะตอบให้เธอหายสงสัยฟังให้ดีนะเราเป็นคนแรกและคนเดียวที่ค้นพบวิชานี้
ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนเป็นยังไงชัดเจนหรือยังชัดเจนแล้วครับแต่ผมก็ยังอยากรู้ต่อไปอีกว่าหลวงพ่อค้นพบวิชานี้ตั้งแต่เมื่อไรและได้สอนลูกศิษย์สำเร็จวิชานี้ไปกี่คนแล้วภิกษุวัย25ถามเพราะอยากรู้สมภารวัดปากน้ำนิ่งไปพักหนึ่งเพื่อทบทวนความจำและจึงตอบว่านับถึงเดี๋ยวนี้ก็20ปีพอดีและเราก็สอนวิชานี้แก่ลูกศิษย์ลูกหามาได้20ปีแล้วส่วนใครจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราไม่ทราบเพราะไม่เคยติดตามผลอีกประการหนึ่งเรื่องอย่างนี้เขาจะไม่นำมาพูดกันเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรียกว่ามันเป็นปัจจัตตังทีนี้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วหรือยังเข้าใจแล้วครับถ้าเช่นนั้นผมขอถามอีกข้อเดียวคือว่าผมมาปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อก็ได้เดือนเศษแล้วเมื่อไรผมถึงจะได้ธรรมกายครับถามแบบนี้ไม่น่าเป็นหลานหลวงทาราเลยไม่น่าจริงๆหลวงพ่อสดว่าคุณปู่ผมเกี่ยวข้องกับคำถามนี้อย่างไรครับพระหนุ่มรู้สึกงงเกี่ยวข้องสิเพราะหลวงทาราเขาเป็นคนฉลาดและเราก็คิดว่าหลานชายคงฉลาดด้วยมองดูเหมือนเป็นคนฉลาดหลักแหลมเพิ่งจะรู้ก็ตอนเธอพูดออกมานี่เองรู้อะไรครับพระหนุ่มยังไม่มั่นใจนักว่านี่คือการด่าจึงถามเพื่อความมั่นใจรู้ว่าเธอไม่ฉลาดนะสิแต่ไม่เป็นไรเรามีลูกศิษย์ฉลาดฉลาดมามากแล้วบางทีคนไม่ฉลาดอาจจะไปดีกว่าคนฉลาดก็ได้หลวงพ่อสดใช้วิธีตบหัวแล้วลูบหลังครับผมมั่นใจอย่างนั้นไม่งั้นคนโบราณเขาจะสอนไว้หรือว่าความรู้ท่วมหัวเอาหัวไม่รอดเราเคยได้ยินแต่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดภิกษุสูงวัยแย้งแบบนั้นยังไม่น่าสมเพชเท่าไรเพราะหัวมันเล็กกว่าตัวแต่คนที่มีความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดนี่สิผมว่าแย่ที่สุดพระหนุ่มอัตถาธิบายเธอพูดเข้าท่าดีชักฉลาดขึ้นบ้างแล้วเห็นไหมพอได้มาอยู่ใกล้เราเธอก็ฉลาดขึ้นเป็นกองหลวงพ่อสดตั้งใจยั่วแต่ผมรู้สึกว่าผมฉลาดด้วยตัวเองนะครับการที่หลวงพ่อเห็นว่าผมโง่นั้นเป็นเพราะผมแกล้งโง่ต่างหากคืนผมทำฉลาดหลักแหลมหลวงพ่อก็ไม่สอนวิชาให้ผมนะสิครับนี่เธอเห็นเราเป็นคนขี้ริษยาอย่างนั้นหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเป็นคนริษยาผู้อื่นหรือสมภารวัดปากน้ำถามด้วยเสียงปกติหาไม่ได้ขอรับกระผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นขอพระเดชพระคุณอย่าได้โกรธกริ้วโกรธาเลยนะขอรับพระหนุ่มยั่วบ้างเพราะรู้ว่าภิกษุสูงวัยเมตตาเวลาท่านเดือนเศษที่มาอยู่พำนักในวัดนี้ท่านได้รับความสะดวกสบายดีทุกอย่างหลวงพ่อสดท่านใจดีให้ความเมตตาแก่พระลูกวัดทุกรูปโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังแม้แต่ญาติโยมที่มาหาท่านก็อนุเคราะห์ด้วยดีนับเป็นแบบอย่างที่พระหนุ่มจะต้องนำไปปฏิบัติสงสัยเธอคงเป็นลิเกเก่าสำนวนลิเกคล่องปากเชียวหาไม่ได้ขอรับกระผมไม่เคยเล่นลิเกเพียงแต่เคยตีระนาดให้ลิเกเล่นครับเขียนเรื่องให้เขาแสดงไม่กล้าลงไปเล่นเองเพราะกลัวพระเอกเขาจะตกงานขอรับผู้อ่อนวัยกว่าแซงดัดเสียงให้เหมือนลิเกพูดแน่ใจหรือสมภารวัดปากน้ำถามอย่างนึกสนุกแน่ใจสิครับหลวงพ่อไม่รู้อะไรหนุ่มทั้งตำบลน่ะไม่มีใครหล่อเท่าผม
เวลาเดินไปไหนผมต้องถือไม้สองอันคราวนี้พูดด้วยเสียงปกติทำไมต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับก็พวกผู้หญิงพากันมารุมตอมจนผมรำคาญเลยต้องมีไม้สองอันเอาไว้แกว่งกันไม่ให้พวกหล่อนเข้ามาใกล้หลวงพ่อสดหัวเราะหึๆด้วยคำที่พระหนุ่มเล่าเห็นท่านอารมณ์ดีพระเจริญจึงถามอีกว่าหลวงพ่อครับเมื่อไหร่ผมจะสำเร็จวิชาธรรมกายครับอันนี้ต้องถามตัวเธอเองเราตอบเธอไม่ได้หรอกถ้าเธอมีความพยายามเธอก็สำเร็จเร็วถ้าเธอเกียจคร้านรับรองว่าไม่สำเร็จเอผมว่าอีก20ปีละมั้งเพราะถ้าสำเร็จเร็วประเดี๋ยวจะเก่งเกินอาจารย์ขนาดหลวงพ่อยังใช้เวลาตั้ง20ปีมันไม่เหมือนกันหรอกนี่เธอแสดงความไม่ฉลาดออกมาอีกแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันแสดงออกมาเสียให้หมดจะได้เหลือแต่ความฉลาดหลวงพ่อด่าผมอีกจนได้พระหนุ่มตัดเพ้อเธอน่ะเราไม่เคยด่าใครบ่อยนักถือว่าเป็นโชคดีของเธอก็แล้วกันนะครับผมจะพยายามคิดอย่างนั้นดีแล้วทีนี้เราก็จะบอกกับเธอว่าหากเธอใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเธอจะได้ไม่ต้องใช้เวลาถึง20ปีสำหรับเราต้องใช้เวลามากมายขนาดนั้นเพราะยังไม่มีผู้นำทางเราบุกเบิกด้วยตัวเองส่วนเธอเท่ากับมีผู้บอกทางให้แล้วหน้าที่ของเธอคือต้องพยายามเดินทางให้ถึงจุดหมายนั้นโดยเร็วเอาล่ะเธอกลับไปปฏิบัติต่อที่ห้องได้อย่าลืมพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสะนิปปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จพระเจริญกราบพระอาจารย์สามครั้งแล้วกลับห้องพักของท่านซึ่งอยู่ติดกับห้องเนนป่องท่านเดินผ่านเนนป่องกำลังนั่งภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังอยู่หน้าห้องจนคิดในใจว่าเราเห็นจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเสียทีกินกินนอนนอนมาเดือนกว่าแล้วเกิดเนนป่องสำเร็จก่อนเราจะอายเด็กเพราะเราอายุ25ส่วนเนนแค่12เข้ามาในห้องแล้วท่านจึงจัดการหาเทียนมา1เล่มนำอาสนะมาปูที่หน้าห้องห่างจากที่เนนป่องนั่งประมาณ2วาท่านจุดเทียนปักไว้กับพื้นตรงหน้าตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาโดยใช้เทียนเป็นเครื่องจับเวลาจากนั้นจึงนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือเหลื่อมกันแล้วจึงเริ่มต้นภาวนาสัมมาอรหังตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่ว่าจะภาวนาอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าเทียนจะหมดเล่ม5 นาทีผ่านไปท่านรีตาดูเทียนตรงหน้าเห็นพร่องไปนิดเดียวก็นึกท้อคิดในใจว่าคราวหน้าต้องใช้เทียนเล่มเล็กกว่านี้จะได้หมดเร็วๆจากนั้นจึงหลับตาภาวนาเหมือนเดิมเวลาผ่านไปอีก10 นาทีก็ยังเห็นเหลือเท่าเดิมจึงอดคิดอกุศลไม่ได้ว่าใครแอบมาขโมยเทียนเล่มเก่าไปเอาเล่มใหม่มาแทนเพื่อแกล้งเราหรือเปล่านะเหลือบมองไปทางเนนป่องก็เห็นนั่งนิ่งตัวตรงหน้าตรงเหมือนพระพุทธรูปตรงหน้าไม่มีเทียนปักอย่างที่ท่านก็ให้นึกอายเด็กจึงนั่งหลับตาภาวนาต่อไปพอจิตจวนตั้งมั่นความคิดเข้ามารบกวนท่านคิดโน่นคิดนี่เรื่อยเปื่อยพอรู้ตัวก็กลับมากำหนดสัมมาอรหังนั่งต่อไปอีกสักพักก็รู้สึกง่วงจึงคิดจะกลับห้องไปนอนก็ให้นึกละอายใจตัวเอง
เพราะตกเป็นทาสของความง่วงเหงาหาวนอนท่านจึงประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติมาครั้งแล้วครั้งเล่าง่วงทีไรก็ผลัดว่าพรุ่งนี้ตีสี่ค่อยตื่นขึ้นมาปฏิบัติต่อจากนั้นก็จำวัดครั้นตีสี่ได้ยินเสียงระฆังปลุกก็ผลัดอีกว่าตีห้าค่อยตื่นพอตีห้าก็ผลัดเป็นหกโมงครั้นหกโมงยังไม่ทันได้ปฏิบัติก็ต้องออกบิณฑบาตโปรดสัตว์กลับจากบิณฑบาตก็ฉันเช้าเสร็จพอลงมือปฏิบัติได้สักประเดี๋ยวก็ง่วงอีกเพราะท่านก็มีอันผลัดเพี้ยนได้ทุกครั้งวันนี้เราจะไม่ยอมแพ้จะขอสู้ตายท่านตั้งจิตใจใหม่อีกครั้งชำเลืองมองไปทางเนนป่องเห็นนั่งไม่กระดุกกระดิกทำให้ท่านมีกำลังใจถึงยังไงเราก็ไม่ยอมแพ้เด็กท่านคิดแล้วก็นั่งต่อไปเนนป่องนั่งภาวนาครบ2ชั่วโมงแล้วจึงกำหนดลืมตามองตรงไปข้างหน้าแล้วเหลียวไปทางซ้ายจากนั้นก็มองไปทางขวาเห็นพระหนุ่มนั่งโงกอยู่ก็รู้ว่าท่านเป็นคนใจดีจึงคิดจะแกล้งเล่นสนุกสนุกถึงอย่างไรฝ่ายนั้นคงไม่โกรธรู้จักกันมาเดือนเศษยังไม่เคยเห็นท่านโกรธใครสักทีเนนวัย12ค่อยๆ คลานเข้าไปใกล้ที่พระหนุ่มนั่งและพบว่าท่านไม่ได้หลับอย่างเดียวแต่ยังมีน้ำลายไหลยืดออกมาจากปากด้วยจึงจับเทียนไปลนที่ใต้คางท่านเหมือนที่หมอผีเอาน้ำมันพรายจากแม่นาคที่ท่านเคยดูภาพยนตร์สมัยที่ยังไม่ได้บวชเนนพระเจริญอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นครั้นรู้สึกร้อนที่บริเวณใต้คางท่านกลับเข้าใจว่ากำลังจะได้ธรรมกายท่านกำหนดยืนตัวตรงและภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจเนนป่องเลื่อนเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นทีละนิดจนเปลวเทียนจรดคลางท่านพระหนุ่มร้อนจนทนไม่ไหวจึงลืมตาขึ้นดูเนนนี่มันอะไรกันท่านถามเสียงดังไม่มีอะไรหรอกครับเห็นหลวงพี่นั่งหลับผมก็เลยช่วยแก้ง่วงให้พอดีผมอยากหาอะไรเล่นสนุกสนุกอยู่ด้วยเนนตอบตามตรงไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือทีหลังอย่าเล่นพิลึกแบบนี้นะหลวงพี่ไม่ชอบพระเจริญออกโกรธโกรธผมก็ไม่ชอบให้หลวงพี่นั่งหลับเหมือนกันนี่ผมแอบสังเกตมาตั้งเดือนกว่าแล้วไม่เห็นหลวงพี่ก้าวหน้าตรงไหนเลยอย่าโกรธนะครับผมพูดตรงๆถ้อยคำของเนนวัย12ทำให้พระเจริญไม่กล้าโกรธหากเนนป่องไม่หวังดีต่อท่านก็คงไม่กล้าพูดตรงๆอย่างนี้เหลือบดูเทียนที่เห็นเหลืออีกเกือบครึ่งจึงบอกเนนว่าเอาเถอะหลวงพี่ขอบใจที่มาให้สติหลวงพี่ตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาจนกว่าเทียนจะหมดเล่มก็จะขอปฏิบัติต่ออย่างที่ตั้งใจเอาไว้ดีแล้วครับหลวงพี่หลวงพ่อท่านสอนแล้วสอนอีกว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถะนิปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จหลวงพ่อท่านบอกว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้ครับเนียนน้อยพูดเสียงใส